ไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมพาไปดูทานน้ำใจของเหล่าคนบันเทิงนะคะที่ยังไม่หยุดนิ่งค่ะออกมาช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังระบาดหนักแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกับจิตอาสาขาประจำนะคะอย่างคุณบุ๋มปนัดดาที่ล่าสุดก็ได้เพื่อนซีกาลาแมพัชรศรีมาร่วมสมทบทุนโอนเงินให้ค่ะเพื่อนำไปจัดหารถและอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิดโดยคุณบุ๋มนะคะก็ได้โพสต์ภาพสลิปการโอนเงินลง IG พร้อมกับเผยว่าพอกาลาแมได้ทราบเรื่องว่าต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งทำรถอีกคันแต่อุปกรณ์ค่อนข้างราคาสูงค่ะก็ไม่รอช้านะคะโอนเงินให้ทันทีจำนวน 160,000 บาทค่ะแล้วภายหลังจากที่บุ๋มโพสต์ไปกาลาแมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่ารู้ว่ารถคันนี้เพื่อนจะนำไปช่วยคนได้อีกมากเป็นกำลังใจให้จ้ะ